ูผมก็บอกรสชาติดีนะอะไรวะนี่ทุกคนต้องมาให้กินโอเคแต่ต้องให้กินกินหมดวันนี้ผมมาหาลุงหงอกนี่เป็นเกียรติผมมากเลยนะแบบผมดีใจอะที่ได้มาเจอตัวจริงด้วยอะยิ่งกว่าดาราเพราะผมคิดว่าถ้าวันนี้ผมมาหาได้ผมถือว่าผมได้เปรียบถ้าวันหน้าผมมาช้ากว่านี้ผมคิดว่าผมจะเจอคิวที่ยาวมากและอาจจะไม่ได้เจอ เพราะว่าลุงหงอกนี่มันเหมือนแค่ว่าตอนนี้น่าจะคือน่าจะอัดหน่อยจะไม่มีเวลาให้แล้ว พอถ้าเกิดเริ่มเดินสายเมื่อไหร่ผมคิดว่าลุงหงอกน่าจะไม่มีเวลาแล้ว อยากหายปวดแค่นี้เองไม่จบดูมันจะหายแขนเอาละมาเข้าสู่สองมือเปล่ากระบวนการนี่มันจริงไหมมันไอ้บันไดยังไงมันเป็นแบบนิวทริโน่แปลว่าหายตัวปั๊บไปเลยเจ็บจะตึงหัวไหล่นะผมปล่อยปุ๊บมันจะเบาเลยสามสองปึ๊บปึ๊บปึ๊บถามว่าใช่ไหมขยับเองครับครับเริ่มเบาขึ้นครับแต่ยังมีตรงนี้นิดหนึ่งครับยังมีอาการรวมมันหนักๆอยู่นี่ครับก็สังเกตต่อไปปึ๊บโยกเยกเล่นๆหลังเหลืองนี่เบาหมดเอวเนี่ยโทษครับอ้าวไปทั้งแข้งขาเสร็จถึงทางเย็นไปขาเย็นไปนั่นแค่นี้เองเอ๊ะตอนนี้ผมใช้พลังงานศักดิ์บอกให้ก็ได้เอิร์ดอย่าแดงๆสิรู้สึกว่าแบบจากที่กี้มันมีเหมือนคนมานั่งมันจะมีคนเหมือนมีคนมานั่งตรงบริเวณคอมันเลยทำให้รู้สึกว่าหนักผมคิดไปเสมอแล้วบางทีบอกเอ๊ะมันเจ็บคอเนี่ยกินยาดีไหมแต่คิดในใจถ้ากินไปปุ๊บมันต้องกินไปเรื่อยๆผมก็เลยคิดว่ามหาลุงหงอกนี่แหละวันนี้นะได้หยุดงานมหาลุงหงอกนะแต่พอได้กี้ได้กระทำไปรู้สึกว่าไอ้ที่มีคนมานั่งอ่ะรู้สึกว่ามันโล่งมันหายไปนิวทริโน่หายแวบไปกับตาแล้วหายตัวภาษาฟิสิกส์นิวทริโน่ผมแปลว่าคือหายตัวหายแวบเขามาทำงานเขามาหยุดงานงานที่ทำนั่นคือครับเขามาหยุดงานอ๋อผมทำงานอะไรนะครับก็ผมทำรับจ้างทั่วไปอะครับรับจ้างหลายอย่างเหมือนกันครับก็รับมันหมดถ้าใครมาจ้างครับก็ทำหมดนะครับแต่ไม่ได้รับจ้างฆ่าคนไม่เอาเรื่องเดียวครับครับทำหลายอย่างครับไม่รับจ้างขนสิ่งที่ผิดกฎหมายไม่รับไม่ตรงนั้นส่วนไม่รับครับแค่นี้ก็ปลอดมีสองตัวนี่ในหัวใจก็ถือว่าไม่มีอะไรที่จะมาทำให้เราสูญเสียหายความเป็นชีวิตที่มีความไม่เด็ดสละครับก็ยึดถือแค่นี้นั่นก็เรียวแรงแค่นั้นก็ใส่เต็มครับความรู้ความต้องมีแต่ก็ใส่เต็มครับผลผลิตมันจะเกิดครับก็แค่นั้นนะชุดที่สามครับแป๊บนั่งให้ตรงครับนี่เอ๊ะนี่ล้างให้หมดล้างทั้งมลทินด้วยนี่หัวเนี่ยครับดูจะเบาเลยอ
๊บนี่ไม่มีเหลือไม่มีเหลือเอาเรี่ยวแรงไปทำงานได้ทั้งวันรับรองว่าไม่ตกนี่เออครับถามว่ามีอะไรไม่โยมุดมันพลังอะไรกันเนาะเดี๋ยวมีคำตอบชุดท้ายโอ้โหมือผมเย็นเลยไหมครับมือผมกลัวมากเลยนะเนี่ยมันตื่นเต้นครับนี่เอาเลยบินเหมือนนกอะไรเนี่ยโอ้โหแบบบอกไม่ถูกเลยครับมันเบาครับแล้วมันรู้สึกแบบคนเหมือนกับครบเหมือนคนละร่างอ่ะเปลี่ยนร่างเลยครับรู้สึกมันเบามันโล่งมันโล่งมากแต่ก็ตะกี้ที่จับตะกี้ตรงนี้มันเจ็บครับมันเจ็บแต่มันปู๊ดเลยนะครับมันเหมือนแค่ว่าโดนผมเลยแบบโดนเข้าในจุดที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นอะไรในส่วนที่ผมเป็นหรือเปล่าเพราะปกติผมก็ไม่เคยสังเกตว่าทำไมผมเคยจับตรงนี้นะก็ไม่เป็นไรแต่ลุงงอกจับตรงนี้รู้สึกว่ามันปู๊ดเลยมันขึ้นไปแบบขึ้นสมองขึ้นอะไรหมดเลยมันเหมือนครับมันหลุดเลยมันหลุดเลยแล้วก็รู้สึกว่าเออหลังจากนั้นก็เบาลงเลยเบาลงเหตุผลเลยครับว่าจะล้างให้ไหมทางมนทินได้ยินครับครับล้างมนทินด้วยนะครับผมได้ยินอยู่ครับผมก็เลยว่าประมาณว่าก็ดีใจเลยครับถ้าเกิดว่าแบบสุขภาพดีทั้งหมดอะไรประมาณนั้นครับนะครับผมโอเคไหมโอเคมากเลยครับผมขอบคุณมากครับโอเคมากเลยนี่ก็ถือว่าผมก็ไม่คิดว่าวันนี้ได้มาพบลุงออกแล้วได้มาแก้ไขเรื่องสุขภาพไม่คิดว่ามันเป็นผลขนาดนี้ไม่คิดว่ามันจะได้ขนาดนี้ครับผมก็คิดว่าตอนแรกก็คิดในใจว่าเออลุงหอก็คงจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการงับอากาศครับแล้วก็มาช่วยแก้ไขเกี่ยวกับเรื่องอาการตึงของคอไม่คิดว่าแบบจะได้อะไรหลายอย่างถ้ามีโอกาสนี้ผมมาพบอีกได้ใช่ไหมครับพยายามจะใช้คำว่าถ้ามีโอกาสกับผมจะไม่ได้เดี๋ยวมันจะไม่มีครับพร้อมเมื่อไรก็ครับเพราะผมกลัวว่าเดี๋ยวเวลาช่วงเวลานึงแล้วอาจจะเข้าหายากมากอะไรประมาณนั้นพร้อมเมื่อไรก็เฟซไงสองทุ่มเฟซใช่ครับทุกวันได้ครับแต่เฟซบางทีมีหลายเฟซบางทีผมดูได้ไม่ทั้งหมดผมก็ต้องเลือกดูเหมือนกันนะครับต้องเลือกดูเหมือนกันเพราะว่านั่นแต่ว่าบางทีเวลาช่วงเวลาน้อยผมบางทีผมจะชอบดูกลางคืนสักประมาณชั่วโมงนึงก่อนนอนก็จะดูหลายอย่างแต่ของลุงงอกอ่ะที่ไม่พูดปลดก็คือว่าดูทุกวันเพราะว่ามันได้ความรู้จริงๆไม่ว่าลุงงอกจะคุยเรื่องอะไรก็ตามผมจะแบบวันนี้ลุงงอกคุยเรื่องตัวนี้นะอย่าคุยเรื่องตัวนั้นนะแต่บางครั้งก็จะไม่กล้าดูมากเพราะถ้าดูมากหรือบางทีสนใจมากคือในช่วงระหว่างนอนเราจะนอนไม่หลับเพราะมันทำให้เราคิดตามพอมันคิดตามปุ๊บมันเหมือนแค่ว่าเราจะหลับมันไม่หลับนะถึงเวลานี้เกิน5ทุ่มไปแล้วมันไม่ได้แล้วเนาะมันจะติดตามทำแล้วเกิดอาการคล้อยตามพอจะต้องไปดูเอ้ยดูของอันที่ยังไม่เคยดูมันเหมือนแค่ว่าจะต้องมีซีรีส์อ่ะเป็นลักษณะครับการเขาเป็นเสพติดเป็นซีรีส์ครับโอเคเข้าใจครับคนนึงห้ามเชื่อตรงนี้ก็เห็นลุงบอกว่าห้ามเชื่อให้คิดเอาเองให้วิเคราะห์เองจริงๆเนี่ยมันเกินเชื่อใช่ไหมความเชื่อเป็นความจริงเกินความเชื่อใดๆที่มนุษย์เคยเชื่อกันมาเช่นสุขภาพไหมครับครับพลิกขั้วโลกครับโอเคให้คะแนนตัวเองกี่เปอร์เซ็นต์ครับ
คะแนนที่ที่มาทำวันนี้แหละครับก็น่าจะร้อยแหละครับเพราะมาสุขภาพดีขนาดนี้เป็นมากี่ปีแล้วจะเดินอยู่ปีอันนี้ผมเพิ่งเป็นมาจริงๆแล้วผมเป็นมาสัก 4-5 วันนะครับโอ้ยชะมัน 4-5 วันครับ 4-5 วันแต่บางทีมันเป็นหายๆครับแต่ได้วิธีของลุงออกโดยการงับอากาศเนี่ยซึ่งมันส่งผลให้เราเลี้ยงเราอยู่เรื่อยๆครับแต่พอดีมีช่วงเนี้ยที่มันเป็นหนักใช่วันนั้นผมไปยกปูนครับมันก็เลยเจ็บแล้วไม่หายผมก็เลยว่าเดี๋ยวผมจะกินยาผมก็เลยว่าถ้าไม่กินยามันจะเป็นยังไงมันก็ยังค้างๆมันเหมือนมีคนมานั่งแต่พอมาวันเนี้ยมาเจอลุงงอกไม่ต้องกินยาใช้วิธีของลุงงอกรู้สึกว่าเบากับไปเลยนะผมว่าเดี๋ยวผมก็ถึงว่ามีโอกาสพูดครับคำนี้อย่าพูดเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่มีพร้อมเมื่อไหร่ต้องผมเซ็นนี้ใช่ไหมครับครับใช่ครับพร้อมเมื่อใดผมพร้อมเมื่อไหร่ผมก็มาอันนี้ไม่มือไม่คุณครับเนี่ยครับสัญลักษณ์นี้ห้ามเข้าโรงจำนำอ๋อห้ามมีเรื่องแล้วใครห้ามไปโดนขึ้นศาลกระเป๋าหน้าไว้อ๋อครับเพราะฉะนั้นไม่มีใครไปทำอะไรใช่ไหมครับไม่มีใครไปทำอะไรใช่ไหมครับที่ใครแต่มันเป็นเอกสารหนึ่งที่เด็กรุ่นหลังมกราคม37เขาจะมาดูต่อไปอ๋อเก็บไปเยอะครับอาการเงี้ยมันหายไปได้ไงตั้ง 100% ภายในกี่นาทีเองครับอ๋อครับแล้วจะสนใจใฝ่รู้จะมีโอกาสอธิบายกับเด็กรุ่นหลังได้ฟังคำว่าพลังงานบริสุทธิ์รักษาสุขภาพครับมันคืออะไรมันอยู่ที่ไหนครับนำมาใช้ได้อย่างไรผลการใช้อะไรกันบ้างครับสุขภาพและสิ่งแวดล้อมกันแล้วกันผลของมันครับผมโอเคยินดีด้วยครับไปประกาศสมาชิกขอพอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอดีไหมขอบคุณภาษาเนี่ยภาษาที่ตอกย้ำและภาษาตอกย้ำ